วันนี้เรามีโดนัทนมสดมาฝากค่ะวิธีทำโดนัทนมสดใส่ผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มตรา KML แป้งสาลีทำขนมปังแป้งสาลีทำเค้กยีสต์แห้งสำเร็จรูปเกลือป่นเสริมไอโอดีและน้ำตาลทรายลงในอ่างตีใช้หัวตีรูปตะขอเปิดเครื่องแล้วนวดส่วนผสมให้เข้ากันเติมไข่ไก่น้ำเย็นและเนยสดชนิดเค็มนวดต่อจนก้อนโดเนียแล้วปิดเครื่องตัดก้อนโดน้ำหนัก30กรัมคลึงเป็นก้อนกลมขึ้นรูปเป็นทรงโดนัทวางลงบนถาดที่โรยด้วยแป้งนวลพักไว้จนแป้งขึ้นเป็น2เท่านำโดนัทลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้โดยใช้ไฟอ่อนทอดจนสุกทั้ง2ด้านแล้วตักขึ้นนำลงคลุกกับน้ำตาลทรายพักไว้จนกระทั่งเย็นสนิทจัดโดนัทนมสดใส่ภาชนะโรยผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มรา KML ตามชอบแค่นี้ก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟค่ะ